วนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาลล่าสุดและเป็นแชมป์ไทยลีกมา5สมัยนะครับก็ได้เปิดตัวพันธมิตรของทีมเพื่อสู้ศึกในฤดูกาล2018พร้อมตั้งเป้าครับในการคว้าแชมป์ในประเทศให้ได้ทุกรายการครับมาวันนี้ครับที่สนามช้างอารีนาซึ่งเป็นชื่อสนามเหย้าใหม่ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้มีการเปิดตัว25สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของทีมในฤดูกาล2018พร้อมแจกของขวัญให้กับเด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติครับนอกจากนี้ครับสโมสรบุรีรัมย์ยังได้เผยโฉมทันเดอร์นะครับซึ่งเป็นมาสคอตหรือว่าตัวนำโชคนับเป็นครั้งแรกครับที่มีตัวมาสคอตประจำสโมสรอย่างเป็นทางการนะครับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้คือการคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งขันในเมืองไทยส่วนศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย10คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มเพื่อการันตีการเข้ารอบ2ต่อไปครับจากนั้นครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับได้ลงเตะอุ่นเครื่องก่อนจะเสมอกับไชน่าฮอนบิลแชมป์ไทยลีก2ไป1-1โดยไชน่าได้ประตูออกนำก่อนนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมจากพันษาเหมวิบูลย์สำหรับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกในฤดูกาล2018เหมือนเช่นทุกๆปีโดยบุรีรัมย์จะประเดิมนัดเปิดสนามในฤดูกาลนี้พบกับราชบุรีมิตรผลในวันที่9กุมภาพันธ์ครับ